เอาละครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม Rage of Dragon นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับผมมีนาคมปี63นะครับผมก็เราจะมาทำการเล่นสงครามนั่นเองครับสงครามในวันนี้นะครับผมต้องดูกระดาษกันเนาะโอเคนะป่ะแหมพูดมากจริงเลยเราป่ะนี่ครับผมหน้าตาสงครามนะจะเป็นประมาณนี้นะผมหน้าตากลางไอ้ตารางของวันนี้โอ้โหอันดับแรกเราเจอตัวล้วงก่อนเลยครับผมพูดถึงตัวล้วงเลยนะสาวสังหารครับผมเป็นตัวล้วงที่1อ่ะจะมีความอึดกว่าปกตินิดนึงเพราะว่ามีหลบหลีกนั่นเองครับผมแล้วก็มีสกิลสะดุดมีสกิลที่ทำ CC นะครับผมโอเคดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับสาวสังหารนะเป็นตัวล้วงที่น่ามาใช้นะครับผมแต่ผ่านด่านคงก็ไม่ค่อยเบิร์กนะครับผมเอาไปลงพวกอารีนา PVP อะไรอย่างงี้ดีกว่านะเอาต่อมาเลยครับผมต่อมาเราจะพูดถึงมึงจื้อนะผมมึงจื้อตัวใหม่นะตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็คือตัวนี้ครับผมมึงจื้อนะครับเป็นประเภทซัพพอร์ตเวทนะครับผมถนัดโจมตีหมู่นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่โจมตีไปแล้วหิวเลือดให้เพื่อนได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะเน้นไปที่โจมตีมากกว่านะครับผมเป็นสายเวทจ๋ามากกว่าต่อมานะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตในกระดานนี้มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมเป็นซัพพอร์ตดาเมจอย่างเช่นลี่จีนะครับผมตัวนี้มีดาเมจที่รุนแรงนะครับผมเพราะว่ามันเน้นไปที่ดาเมจใช่ไหมดูที่พลังโจมตีเวทนะครับผมเห็นไหมนั่นแหละไอ้นี่ครับมันเป็นซัพพอร์ตดาเมจนะครับผมอันนี้คือซัพพอร์ตล้วนจ๋าเลยครับผมนี่ก็ซัพพอร์ตล้วนนะครับผมแล้วก็มีขโมยเอเนอร์จี้ด้วยนะส่วนสิ่งที่เราจะเอามาใช้นะครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตารางครับผมตารางวันนี้ครับผมตัวแรกเลยก็คือผมจะใช้เป็นเจ้าเก่าเนาะเจ้าเก่านะเป็นพิษนะครับผมถามว่าเจ้าเก่าเนี่ยมันดียังไงมันดีในการทำ CC นะฮะไม่ใช่ทำ CC ทำพวกสถานะต่างๆเนาะแบบพวกติดพิษพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นคือข้อดีของเขาครับถามว่าติดพิษมันจะแค่ติดพิษมันจะอันนู้นนี่เหรอในความจริงแล้วติดพิษนี่มันเข้าลึกอยู่นะครับผมเพราะว่ามันเบิร์นได้แบบลึกมากเบิร์นเลือดอ่ะนะตอนแรกผมก็ไม่คิดจะมาใช้หรอกแต่ว่าเอาไปมาเอ้ยพอลองใช้ดูเฮ้ยแค่2จังหวะเท่านั้นครับผมสาวสังหารโดนเฟิร์สบัตเลยนะครับผมโดนก็คือตายเลยอ่ะตายแรกเลยอ่ะสาวสังหารนี่จะเป็นตัวแรกที่จะบุกเข้ามานะครับผมบุกเข้ามาปุ๊บเจ้าเก่านี่จะรับดาเมจไว้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเจ้าเก่านี่จะทำการปล่อยพิษแล้วคราวนี้ขวางจางเนี่ยครับผมที่จะทำคอมโบร่วมกับเจ้าเก่าเนี่ยของจางเป็นตัวที่ดาเมจยิ่งๆเหมือนกันครับผมสุดๆจริงๆเหมือนกันดาเมจระเบิดดาเมจนะครับผมคือมันจะทำการเขาเรียกว่ายกขึ้นใช่ไหมมีเหมือนน้ำพุร้อนอ่ะมันไฟปะทุอ่ะตัวนั้นแหละครับผมสกิลนั้นน่ะที่มันทำ CC แล้วก็มีดาเมจนะครับเป็นอัลติเมทสกิลของเขาน่ะตัวนั้นน่ะถ้าใช้ร่วมกับพิษของเจ้าเก่าแล้วนะครับผมแค่2จังหวะนั้นคือตายเลยนะครับผมอันตี2ครั้งครับอย่างละตัวขวางจางก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่คือตัวนี้เป็นดาเมจมากๆเลยเป็นดาเมจเวทจ๋าๆเลยนะครับผมอันต่อมาเลยนะครับผมเราจะพูดถึงตัวรู้ปานนะครับผมโอ๊ยเกือบลืมชื่อแล้ว รู้ปานนะครับผมรู้ปานตัวนี้ถามว่าดีไหมรู้ปานนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับในรอบนี้เพราะว่าถ้าเราเน้นไปที่ตัวแนวหน้านะแนวหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะใช้ตัวไหนมาไม่ว่าจะเป็นลิโป้ไม่ว่าจะเป็นเทียนจีไม่ว่าจะเป็นเจ้าเคอร์หรือจะเป็นพี่เดชนะครับผมตัวทุกตัวนะครับเข้าไปไม่ถึง5ถึง6วิก็ตายแล้วครับประมาณเนี้ยคือดาเมจถามว่าดาเมจมันจะไปตกที่ตรงไหนดาเมจของเขาจะไปลงที่นี่ครับผมมันจะมี3ตัวหลักๆที่ทำดาเมจได้แรงๆเนาะของทีมเขาเนาะก็คือสาวสังหารจริงอยู่ว่าสาวสังหารนี่ทำดาเมจใส่เราแต่ว่าแป๊บเดียวก็ตายเหมือนกันแต่ดาเมจจริงๆแล้วมันอยู่ที่มึงจื้อครับผมมึงจื้อเนี่ยดาเมจระเบิดพลังได้รุนแรงแล้วไปอยู่ที่ลี่จีอีกคราวนี้ลี่จีก็จะปล่อยสุนัขออกมาทำดาเมจได้รุนแรงเหมือนกันดังนั้น3ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาทำให้ตัวแนวหน้าเราตายบ่อยผมเลยเลือกที่จะใช้หลูปานนะผมหลูปานจะเป็นตัวที่ซัมมอนออกมาได้เรื่อยๆนะอันนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันซัมมอนมาได้เรื่อยๆแล้วอัลติเมทสกิลของมันเนี่ยมันจะอัญเชิญซัมมอนในตัวแรดเป็นเหมือนกับแรดหุ่นยนต์หรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบไม้อะนะนั่นแหละตัวนั้นแหละคืออึดมากๆครับผมปล่อยไปทีเดียวนี่โหอยู่ได้เป็น
ลายนาทีเป็นหลายวิอ่ะอยู่มาแล้ว10 วิ 10 วิ 20วิอ่ะอยู่นานอ่ะจริงๆอ่ะหรือไม่คุณอาจจะใช้เป็นฉายจี้เนาะใช่ฉายจี้ตัวฉายจี้มันก็สามารถซัมมอนได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันยังไม่อยู่นานเท่าตัวเนี้ยถ้าเกิดอัลติเมทสกิลมันแต่ว่าก็นานเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้ประมาณ2ตัว3ตัวเนาะมันก็อยู่ได้นานคราวนี้นะครับผมพอเราพูดถึงตัวที่จะรับแทงไปแล้วนะอย่างตัวลูปานไปแล้วนะทำไมต้องเลือกลูปานไว้ตรงกลางครับผมเพราะลูปานไว้ตรงกลางมันจะมีโอกาสที่จะช่วยรับดาเมจตัวสาวสังหารมากกว่านะครับผมเพราะว่าจริงอยู่ว่ามันก็แพ้ทางกันเรื่องสายอะแต่ว่าถ้าไม่เอามากันเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับผมอ่ะต่อมานะครับผมเราจะพูดถึงลีจีนะครับลีจีจะเป็นซับดาเมจนะครับคือทีมเราต้องเน้นไปที่ดาเมจเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าทีมฝั่งนู้นเขาเน้นเป็นฮิลเป็นหลักเพราะว่าฮิลเป็นหลักเนี่ยมันเอาลงยากนะครับบอกไว้ก่อนถามว่าเราสู้ได้ไหมเราสู้ได้ครับผมถ้าเวลามันปล่อยให้เป็นชั่วโมงแป๊บเดียวก็ตีตายนะแต่ว่าความเป็นจริงคือมันสู้แบบคือเวลามันจะหมดก่อนมันแข่งกันระหว่างเวลากับดาเมจนะครับผมถ้าดาเมจคุณถึงเนี่ยคุณจะทำชนะคุณจะฆ่ามันได้ก่อนที่เวลาจะหมดแต่ถ้าดาเมจคุณไม่ถึงคุณจะแพ้ตรงที่เวลาหมดก่อนนะครับนั่นก็คือประเด็นของกระดานในวันนี้นะครับผมดังนั้นตัวนี้ก็เลยเน้นไปที่ดาเมจซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมตัวฮิลอย่างน้อยก็ถือว่าฮิลแรงอยู่นะลีจีไม่ใช่ว่าฮิลขี้ๆนะครับผมกลางอาคมนี่ก็คือแบบก็ฮิลได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ฮิลสกิลเดียวนะก็แรงนะครับผมปล่อยสุนัข ก็ตีแรงเหมือนกันเราพูดถึงตัวที่จะเป็นตัวไฮไลท์และเป็นตัวซิกเนเจอร์นะก็คือตัวเจ้าหยงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับผมที่จะทำให้เราชนะเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่นะครับผมจะอยู่ที่เจ้าเคอร์เจ้าเคอร์เนี่ยจะเป็นตัวพลิกเกมในช่วงท้ายนะครับผมต้องจำไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเจ้าเคอร์เนี่ยครับผมตัวเนี้ยตัวธนูของเราเนี่ยที่เป็นสายทหารม้าเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกนี่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นอาจจะยิงพวกทหารไปธรรมดายิงพวกมินเนี่ยนพวกคลิปธรรมดากว่าจะตายใช่ไหมยิงไปเรื่อยๆปล่อยเขายิงไปเลยครับปล่อยเขายิงไปเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยตอนก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยมันจะเหลืออยู่3ตัวหลักๆก็คือเยาจีแล้วก็เปี้ยนซือแล้วก็ลีจีนะครับผม3ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่โอ้โหฮิวกันไปฮิวกันมาแบบไม่ตายเป็นสักทีเลยวะผมเจอประมาณ2รอบด้วยกันนะครับผมคือแพ้เพราะเวลาหมดซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเล่นแบบออโต้นะแต่ว่าเล่นแบบไม่ออโต้ผมก็ชนะทีเดียวอ่ะง่ายๆดีนะวิธีแก้มันก็ไม่ยากแต่คราวนี้คือเวลามันหมดก่อนนะผมเวลามันจะหมดก่อนนะต้องระวังตรงนี้เราเลยต้องเอาเจ้าหยงมาเพิ่มดาเมจให้กับทีมนะผมให้จบได้เร็วที่สุดนะครับผมคือเร็วที่สุดนี้ก็เฉียดตายอยู่ประมาณวิที่6วิที่6กับวิที่10อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะนานนะครับผมอ่ะผมพูดมากแล้วละก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดใครก็อยากจะดูไปเลยก็ข้ามเอานะครับผมข้ามไปเอานะถ้าเกิดอยากฟังคำอธิบายก็ฟังไปครับผมพูดให้มันมีหลักการได้เฉยจริงๆก็ไม่ค่อยมีหลักการหรอกก็ใส่ไปคอมโบมันดีนะคอมโบมันดีมาเอาเลยนะครับWhat?
ที่รักษาได้นะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนครับดูสังเกตที่ของจางกับเจ้าเก่าเมื่อกี้ครับผมเจ้าเก่าจะปล่อยสกิลอัลติเมทสกิลก่อนนะครับทำให้สาวสังหารนี้ติดพิษนะครับผมแล้วก็ตามด้วยท่าระเบิดพลังของของจางนะครับผมก็ระเบิดตุ้มทีเดียวก็คือตายเลยก็คือ2จังหวะนะครับผมที่เหลือค่อยๆปล่อยเขาเป็นไปครับรอให้เคลียร์พวกทหารเสร็จหมดก่อนนะครับผมทหารของฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเราเคลียร์เสร็จหมดแล้วก็รอปิดนะครับผมรอเข้าไปชิดแล้วก็ปล่อยดาเมจสกิลรัวๆพอเราเก็บได้ไปทีละตัวเราจะไล่มันจะไล่เก็บตั้งแต่ตัวเมืองจื้อครับผมไปที่เหยาจีเหยาจีแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่เบี้ยนสื่อแล้วก็ไปจบที่ลี่จีส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะหลายรอบดีจีมันเด้งเลือดแรงมากบ๊อบนะพีดไปกินทั้งสองคนเลยตายหมดเลยคราวนี้ตายหมดเลยมันเพิ่มเลือดอีกแล้วครับเดี๋ยวจะยงได้สกิลมาก็ได้จะเบิร์ดตายหมดโอ้ตายหมดก่อนนะรอบนี้ไม่มียาที่รักษาได้นะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเล่นสงครามในวันที่24นี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้ามีมาอย่างนี้อีก โอเคครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าวิกฤตนะครับผมก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมระวังติดเชื้อติดอะไรด้วยนะครับเราออกไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากนะครับผมคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยกันเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ